สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของวันนะคะวันนี้นะคะวันจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับไวรัสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะที่วันเกี่ยวทำคลิปเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเนาะก็ติดตามข่าวที่วันบอกนะคะมันมีเวลาว่างมันก็จะติดตามข่าวดูสถานการณ์ของเชื้อไวรัสอยู่นะคะเพราะว่าวันดูแล้วมันอันตรายอ่ะแล้วก็มันติดต่อคนสู่คนนะคะที่วันเคยบอกคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องระวังอ่ะเนาะทีนี้วันนี้มันจะมาพูดถึงคนไทยคนจีนนะคะคนจีนที่ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็คนไทยเรามีความรู้สึกยังไงกับคนจีนนะคะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของวันนะคะว่าคนจีนไปเที่ยวบ้านเราประเทศไทยแล้วนะคะเรามีความรู้สึกยังไงนะคะแล้วคนจีนต้องทำยังไงมั่งในความคิดของวันนะเวลาไปเที่ยวประเทศเราเนี่ยเขาควรจะทำยังไงแล้วจะทำให้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ถามจริงๆว่าพี่น้องคนไทยหรือว่าคนไทยเกลียดคนจีนไหมวันคิดว่าไม่น่าจะเกลียดนะถ้าเขาศึกษาอะไรทางมารยาททางบ้านเราดีๆเนาะก็คือ จะบอกว่าวันนะไม่ได้เกลียดคนจีนนะคะคนจีนก็ประเทศจีนเนาะเอาทั้งหมดเลยละกันก็เหมือนประเทศประเทศเป็นพี่ๆน้องๆกันนะเนาะเช่นลาวจีนเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือเหมือนเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะเป็นประเทศพี่น้องกันนะเนาะแต่ว่าวันนี้วันจะมาพูดถึงคนจีนที่ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเขาควรจะทำยังไงอะที่จะไปไทยแล้วแบบเคารพซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ความคิดเห็นมานะคะคนไทยนะคะไม่ได้เกลียดคนจีนหรอกควรว่านะคะแต่ว่าก็อยากให้คนจีนนะคะศึกษามารยาทของคนทางไทยเราบ้างนะคะก่อนที่จะไปเที่ยวจะได้ปฏิบัติตัวถูกนะคะก็คือเหมือนคุณจะไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยคุณก็ต้องศึกษามารยาทกฎอะไรของทางประเทศนั้นๆที่คุณจะไปเที่ยวอ่ะนะคะแล้วก็นะคะเวลาคนจีนมาบ้านเราอ่ะควรจะทำความเข้าใจกฎของบ้านเรานะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำความเข้าใจกับคนจีนเพราะเวลาเราไปบ้านเขาอ่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับกฎของบ้านเขานะคะอย่างเราไปเที่ยวจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจกับกฎระเบียบนะคะของทางเมืองจีนนะคะก็มันเหมือนเป็นอะไรพื้นฐานนะคะที่จะต้องทำแล้วก็อย่างที่วันบอกนะคะไปเที่ยวจะคุณจะไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยคุณก็ต้องศึกษานะคะทำความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆไม่ใช่ให้เจ้าบ้านไปศึกษานักท่องเที่ยวนะคะว่าเป็นนิสัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวต้องศึกษาวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายมารยาททางบ้านเรานะคะทางไทยอันนี้พูดถึงที่วันเห็นนะคะทางจีนไปประเทศไทยแล้วบางอย่างคนไทยก็ไม่ได้ชอบทั้งหมดนะคะถึงแม้เราไม่ได้แบบเกลียดกันนะคะแต่ว่าคุณไปเที่ยวไทยอ่ะเที่ยวได้อะไรคือประเทศไหนก็ไปเที่ยวได้แต่คุณก็ควรจะศึกษากฎแล้วก็มารยาททางบ้านเราสักนิดนึงนะคะเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะคะเนี่ยวันพูดเท่าที่วันเห็นนะคะเอาจริงๆนะคะคนจีนนะคะที่ไปเที่ยวเมืองไทยกับกรุ๊ปทัวร์นะคะเขาก็จะพาไปกินร้านอาหารไทยที่ค
คนจีนเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ไปพักโรงแรมที่คนจีนเปิดในไทยนะคะแล้วก็กรุ๊ปทัวร์เขาก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ที่คนจีนเคยไปเที่ยวบ่อยๆนะคะไปซื้อของไทยที่คนจีนไปเปิดร้านอยู่ที่ไทยก็คือไปๆมาๆเขาก็ไปคือไปๆมาๆก็เป็นของจีนหมดนะคะก็หลายๆอย่างนะคะที่เห็นนะที่คนจีนมาไทยแล้วเขาก็มีนิสัยนี่พูดถึงนิสัยของคนจีนที่เห็นนะคะน่าจะมีไม่ใช่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเคยเห็นไหมคะในเซเว่นอ่ะคนจีนยังไปต่อราคาของเลยนะคนจีนที่ไปเที่ยวไทยนะคะคือเสียงดังเนี่ยก็คือจะบอกว่าเป็นนิสัยคนจีนมันก็ใช่นะคะแต่ว่าในเมื่อคุณไปเที่ยวประเทศไทยแล้วอ่ะคุณก็ต้องศึกษามารยาทกฎของบ้านเราบ้างนะคะไม่ได้เกลียดคนจีนนะคะแต่ว่าคุณจะไปเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็ให้ศึกษากฎหมายหรือมารยาทของคนทางบ้านเราบ้างนะคะแล้วก็ฝุ่นทางบ้านเรามันก็เยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาคนจีนเนี่ยจะบอกว่าคนจีนเนี่ยเอาเชื้อมาเลยเนี่ยมันเพราะว่าเชื้อไวรัสแต่ละเชื้อที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เกิดมาจากทางจีนนะคะด้วยความที่เขาจะบอกว่าขี้เยี่ยวไปทั่วเนี่ยมันก็จะเกินไปไหมอ่ะมันก็แต่มันก็มีจริงๆนะคะวันเห็นนะประเทศเขาคนเยอะใช่ไหมคะพอเกิดเชื้อไวรัสมาเนี่ยมันก็เลยแบบติดต่อกันง่ายนะคะยิ่งประเทศไทยเราฝุ่นละอองเยอะนะคะประเทศไทยเราอย่างที่วันบอกนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเยอะนะคะแล้วก็พอติดเชื้อนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะง่ายที่จะเข้าไปสู่ในร่างกายเรานะคะก็อย่างจีนเองเนี่ยนะคะเขาก็ปิดเหมือนปิดเมืองปิดอะไรไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปอะเนาะพูดถึงกับเชื้อไวรัสก็ต้องดูแลตัวเองดีๆประมาณนี้นะคะจีนนะคะก็ไปว่าสหรัฐอเมริกาซะงั้นว่าตื่นตระหนกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ทุกประเทศตื่นตระหนกแล้วก็เหมือนเขาปิดไม่รับคนจีนหรือคนที่มาอยู่ทางอู่ฮั่นเนี่ยนะคะคืองดรับนะแต่เขาก็งดรับชั่วคราวนะคะทีนี้เขาก็ไปทางจีนเนี่ยก็ไปบอกว่าสหรัฐเนี่ยจีนโทษสหรัฐอเมริกาว่าประกาศภาวะฉุกเฉินเขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะอาทิตย์ที่แล้วทางอเมริกาเขาเรียกอะไรอ่ะ Health Public Emergency นะคะแล้วทางจีนเขาก็ไปโทษอเมริกาว่าทำให้ทุกประเทศเหมือนกับว่าตื่นตระหนกกับโลกนี้อะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเขาก็ทำถูกแล้วนะวันว่านะเพราะว่าทางประเทศคุณเองยังปิดไม่ให้คนออกคนเข้าแล้วประเทศอื่นเขาก็จะปิดไม่ให้เขาก็ต้องรักษาคนของเขานะคะจะไปโทษสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้นะคะเขาก็ไปโทษสหรัฐอเมริกานะคะว่าทำให้คนทั่วโลกตื่นตระหนกไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะคะที่เขาปิดไปดูข่าวทุกวันนี้นะคะทุกประเทศนะคะเขาปิดหมดเลยค่ะเขาไม่รับคนจีนเลยนะคะจนกระทั่งวันดูข่าวล่าสุดนะคะคนที่อยู่ในเรือเนาะเรือใหญ่ที่มีคน 4,000-5,000 คนที่ไปเที่ยวในเรือนะคะติดแงกอยู่นั่นแหละค่ะเขาไม่ให้คนออกจากเรือนะคะเพราะว่ามีคนติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่นะคะก็ต้องอยู่บนเรือตอนนี้นะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอย่างนี้ล่ะจีนไม่น่าจะไปโทษคนนั้นคนนี้นะพูดถึงว่าเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะส่วนมากมันมาจากจีนทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งซาร์สพวกอะไรพวกนั้นสมัย17ปีที่แล้วอะนะคะ
มันก็มาจากประเทศจีนทั้งนั้นแล้วคุณก็ไปโทษชาวบ้านนะคะตอนนี้นะคะไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยก็คือก็เกิดจากประเทศจีนที่ปล่อยคนออกมาทั้งที่คุณก็รู้ว่ามันติดต่อคนสู่คนนะรู้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วคุณยังปล่อยคนออกมาจนมาประกาศตอนที่จะปลายธันวาแล้วอะค่ะก็ไม่แฟร์กับทุกประเทศนะวันว่านะอันนี้คุยเฉยๆนะคะวันไม่ได้เข้าข้างใครนะพูดถึงหลักตามความเป็นจริงอะหลักตามความเป็นจริงอะเขาทำมาถูกแล้วเพราะว่าโลกนี้เขายังไม่ชัวร์ว่ามันจะลามไปถึงไหนนะคะเพราะเท่าที่ดูนะคะล่าสุดเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันละ 4,000 คนนะคะติดเชื้อน่ะคิดดูแล้วกันนะคะตอนแรกๆที่วันดูนะคะติดเชื้อวันละ 1,000 นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขึ้นมาวันละ 2,000 แล้วตอนนี้ขึ้นมาวันละ 4,000 นะคะถ้าไม่ให้เขาปิดประเทศแล้วไม่ให้เขาปิดการบินไม่ให้นำคนที่มาจากจีนเข้าประเทศแล้วเขาจะทำยังไงคะปล่อยให้เชื้อโรคเข้าประเทศเหรอขนาดในเรือนะคะที่วันดูข่าวนะคะยังมีคนติดเชื้อทั้ง4คนนะคะไอ้นั้นเขาก็ไม่ได้ไปอู่ฮั่นเลยนะคะทำไมเขามีเชื้อไวรัสเยอะเพราะว่าทางจีนเขากินอะไรแปลกๆอย่างที่มันบอกนะคะแล้วก็เขาฉี่ขี้อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยจะถูกสุขลักษณะนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเพราะว่ามันหลายอย่างอะเนาะมันไม่ได้ว่าอยากไปโทษเขานะแต่ว่ามันก็เกิดมาจากทางโน้นจริงๆอะคือต้องยอมรับความเป็นจริงนะไม่ใช่พูดแบบโลกสวยนะเรื่องอย่างเงี้ยมันพูดแบบโลกสวยไม่ได้นะคะมันต้องเอาความเป็นจริงเลยอะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอวันกับคลิปต่อไปนะคะจะสลับทำกับข้าวบ้างกิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะแล้วก็นั่งคุยเรื่องต่างๆบ้างนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะมีความสุขมากๆค่ะดูแลสุขภาพค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย